สวัสดีครับชาวเทรนเนอร์ครับนักเทรนเนอร์ครับที่ถามกันเข้ามานะครับโดยเฉพาะน้องเติร์ดน้องเติร์ดซึ่งได้เจ้า201 Real Tone ไปใช่ไหมแต่คราวนี้สำหรับนักเทรนเนอร์เองเนี่ยนะเวลาเราเล่นโอเวอร์โทนหรือว่าอัลติซิโมนะครับหรือว่านิ้วผีมันจะมีความคล้ายกับอัลโต้นะแต่อาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะเดี๋ยวพี่จะลองหานิ้วให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกไปเป็นนิ้วๆเลยเนาะสำหรับโน้ตที่มันเกิน High F Sharp ขึ้นมานะครับว่ากดยังไงเป่ายังไงไอ้กดยังไงไม่น่ายากแต่เป่ายังไงให้ได้เสียงนั้นๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งละอ่ะเรามาลองดูกันนะครับแซกโซโฟนยุคใหม่ก็จะถึง High F Sharp แต่บางตัวเป็นวินเทจมันก็ถึงแค่ High F ใช่ไหมคงไม่ยากมั้ง High Fคราวนี้สำหรับ High F Sharp พี่เคยสอนไปในคลิปก่อนๆนี้อ่ะทำให้ดูไปที่ตัวท็อปนี่นี่คือ High F นะหัวตัวลาแต่ยกตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งหัวต่อตัวลาอันนี้ High F Sharp จะอยู่ตรงนี้เหมือนกด B flat ซ้ำไปแล้วก็กดตัวนิ้วชี้อีกตัวหนึ่งตัวฟาเนี่ยเอาใหม่ High F Sharp นะเหมือนตัวลาสูงเนี่ยบวก B flat High F Sharp สุดแล้วนะ High G แม่งยากนิดนึงพี่จะใช้นิ้วประจำเลยก็เหมือนตัวฟาเนี่ยแหละแต่ยกมาตัวหนึ่งเราเรียกว่านิ้ว X ก็ได้นิ้ว Xไอจีเนี่ยเม้มปากมากไปแม่งเลยตัวดีไฮดีนู่นน่ะแรงต้องพอดีนะฮะเอาใหม่นะเอฟท้าวจีคราวนี้มาจีชาร์ปที่กดเหมือนออโต้อ่ะก็คือเหมือนเนี้ยยกนิ้วกลางทั้งสองนะครับข้างหลังกดออกเทปอยู่แล้วนะแต่คราวนี้บวกตัวนี้ไปตัวกลางตัวโดเป็น High G ครับฮะเหมือนตัวซอนออนโต้เลยแล้วก็บวกตัวกลางเข้าไปตัวโดเข้าไปเหมือนตัวลาออโต้เลยครับนะ B flat พี่บล็อกตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งกันเครื่องมันเลื่อนนะอันนี้ใช้หูช่วยละช่วยด้วยก็ได้มันจะได้แน่นไฮบีเข้ามาปั๊มคีย์ละตัวดีบีซีเหมือนเรากดตัวเลกับเลชาร์ปนี่แหละฮะแต่มันเป็นB กับ C ไอตัวล่างเนี่ย3อันนี้บล็อกไว้ด้วยก็ได้นะมันจะได้เสียงแน่นหน่อยนะนะครับเอาใหม่ High F ครับ High G แล้วนะไฮจีครับนะไฮจีเช้านะหัวจุดซอนกดตัวกลางเข้ามาเองไฮดีไอ้ไฮเอเหมือนตัวเลยเลยกดยกนิ้วที่บ้า
ไหมบล็อกไว้ดีกว่าบล็อกตัวล่างไว้ดีกว่า